มินพีชยาเคลียร์ชัดอิสระหรือซบอกช่องสามประกบคู่โป๊ปจริงไหมมินพีชยาเคลียร์ชัดอิสระหรือซบอกช่องสามประกบคู่โป๊ปจริงไหมกลายเป็นกระแสเมาสนานโซเชียลว่านางเอกสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีไปซบอกช่องสามแถมล่าสุดยังมีรูปคู่กับดิวปิ่นกมลมาลีนนท์ผู้บริหารวิก3เลยยิ่งเป็นการตอกย้ำว่านางเอกสาวไปช่องสามพร้อมเซ็นสัญญาล่าสุดสาวมินขอออกมาชี้แจงถึงกระแสดังกล่าวว่ากับรูปถ่ายของมินกับคุณดิวไม่มีอะไรเลยค่ะคือมินเข้าไปสวัสดีคุณดิวในฐานะที่คุณดิวเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพในวงการบันเทิงตอนนี้เราเป็นนักแสดงอิสระแล้วพอมีโอกาสก็เข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่ก็เท่านั้นคือเราก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องบทละครแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันปกติค่ะคุณดิวปิ่นกมลชมเราว่าน่ารักขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่รักและเอ็นดูมินค่ะสรุปได้มีการเซ็นสัญญาไหมตอนนี้มินยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ค่ะได้ข่าวว่ามีผู้จัดติดต่อยื่นเสนอบทมาเยอะอย่างที่เคยพูดไปว่ามีผู้จัดละครติดต่อยื่นเสนอบทมาให้ดูค่ะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการเลือกบทบาทที่เหมาะสมอยู่ค่ะคือมินอยากเล่นอะไรที่มันหลากหลายไม่เหมือนเดิมอยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ค่ะมีข่าวลือว่าเราจะลงละครเรื่องแรกของผู้จัดหน่องอรุโนชาลือมาจากไหนคะมินยังไม่ได้ยินเลยนะคะหัวเราะเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ออกมาพูดดีกว่าค่ะยังมีข่าวลืออีกว่าผู้ใหญ่วางตัวให้เราเล่นประกบคู่กับโป๊ปธนวัตรด้วยกับพี่โป๊ปมินก็เคยติดตามผลงานพี่เขานะคะพี่โป๊ปเป็นนักแสดงอีกคนที่มากฝีมือเขาเล่นละครเก่งมากละครพี่เขาสนุกดีนะคะถ้ามีโอกาสได้เล่นด้วยกันจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วจะเล่นคู่กับใครก็ได้หมดแหละค่ะแต่ตอนนี้รอก่อนนะคะถ้ามีรับรองบอกทุกคนแน่นอนแต่อีกกระแสบอกว่าเราจะได้เล่นละครประกบคู่กับบอยปกรณ์และเจมส์จิรายุจริงไหมขอย้ำคำตอบเดิมว่าถ้ามีมินบอกทุกคนแน่นอนค่ะโหแต่ละชื่อสุดยอดทั้งนั้นถ้าได้เล่นกับทุกคนจริงๆมินนี่สุดยอดเลยนะหัวเราะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะใจเย็นนะคะทุกคนถ้ามีบอกแน่นอนค่ะ